หลังจากทำความรู้จักกับซูเปอร์โรบอทและเรียลโรบอทกันแล้วใน2พาร์ทแรกในพาร์ทนี้เรามาเข้าสู่ยุคปลาย80และยุค90กันเริ่มต้นกันที่ปี1988หลังจากประสบความสำเร็จในการนำซีรีส์กันดั้มไปเปิดตัวในจองเงินในน้ำโมบิลสูตรกันดั้ม0079ที่เป็นการรวบรวมเนื้อหาสำคัญของกันดั้มภาคแรกเพื่อฉายเป็นภาพยนตร์โยชิยูกิโทมิโนะกลับมาอีกครั้งพร้อมโมบิลสูตรกันดั้มชาร์สเคาน์เตอร์แอคแท็กภาพยนตร์กันดั้มที่เป็นบทสรุปเนื้อเรื่องของ Universal Era ว่าด้วยการกลับมาของดาวหางแดงชาร์อัสนาเบลและแผนการครั้งใหม่ภายใต้การบัญชาการทัพนีโอซีออนที่จะทำการปล่อยดาวเคราะห์น้อยลงมาสู่โลกและแน่นอนว่าผู้ที่เข้ามาขัดขวางแผนการนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคืออามบูโรเรย์ในมาดนายทหารเจนสงครามกับกันดั้มตัวใหม่ของเขาและพันธมิตรจากสหพันธ์นั่นเองภาพยนตร์กันดั้มภาคนี้ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามและแฟนๆหลายคนก็ได้ยกให้ภาคนี้เป็นหนึ่งในภาคที่ดีที่สุดอีกด้วยกันบัสเตอร์หรือที่รู้จักกันในนาม Aim for the Top ผลงานค่ายหน้าใหม่ในเวลานั้นอย่าง Gainax โดยการกำกับของฮิเดอากิอันโนะเรื่องราวของการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ประหลาดยักษ์จากอวกาศด้วยยานรบยักษ์และหุ่นยนต์กับความสัมพันธ์ของนักเรียนฝึกขับหุ่นยนต์หญิงระดับหัวกะทิ4คนที่ในที่สุดได้บังคับหุ่นกันบัสเตอร์เพื่อปกป้องโลกการ์ตูนเรื่องนี้ทำให้ค่าย Gainax ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นและชื่อของฮิเดอากิอันโนะก็เริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้ติดตามวงการการ์ตูนญี่ปุ่นกันบัสเตอร์นั้นนำเสนอมุมมองและปฏิกิริยาของมนุษย์ต่อการต่อสู้บนอวกาศด้วยเนื้อเรื่องที่เข้มข้นและการดำเนินเนื้อเรื่องโดยใช้ตัวละครเอกเป็นผู้หญิงที่ทำให้ขับเน้นทางด้านอารมณ์ความรู้สึกออกมาได้อย่างเต็มที่ Hades Project Zeo Rimer ผลงานเรื่องแรกของอาจารย์โยชิกิทากายะผู้ให้กำเนิดการ์ตูนมนุษย์เกราะชีวะ Gaiver ที่ลงในนิตยสารการ์ตูนผู้ใหญ่ Lemon People และภายหลังถูกดัดแปลงเป็น OVA ที่ลดเนื้อหาทางเพศที่ถูกแสดงอย่างโจ่งแจ้งออกไปเนื้อหาใน OVA นั้นเล่าถึงโลกอนาคตรัฐศักดินาลึกลับที่ชื่อ Hal Dragon ผู้ผูกขาดธุรกิจคอมพิวเตอร์ของโลกวางแผนก่อวินาศกรรมโดยใช้สุดยอดหุ่นยนต์ยักษ์7ตัวเพื่อครองโลกแต่แล้วหุ่นตัวหนึ่งก็ถูกขโมยไปโดยรัฐบาลญี่ปุ่นด้วยความช่วยเหลือจากผู้สร้างของมันคนขับมาสโตะอากิสึและมิกุฮิมุโระทั้งคู่ถูกเรียกตัวมาในภายหลังเซโอไรเมอร์ถือเป็นหุ่นตัวหนึ่งที่โอเวอร์พาวเวอร์อย่างมากอย่างพลังลำแสงที่ยิงแล้วสามารถทำให้ศัตรูระเบิดไปพร้อมๆกับเมืองได้เลยและสามารถย้ายที่อยู่หรือวาร์ปได้ดังใจนึกเข้าสู่ปี1989มีแพทเลเบอร์หุ่นยนต์เรียลโรบอทผลงานแอนิเมะและภาพยนตร์แนวเมคคาของค่ายเฮดเกียร์เกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่ถูกใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆและการรักษาความปลอดภัยที่เรียกว่าเลเบอร์สเนื้อเรื่องจะเจาะลึกไปที่การทำงานของกรมตำรวจโตเกียวในการสืบคดีต่างๆโดยใช้แพทเลเบอร์เวอร์ชันทีวีและ OVA กับภาพยนตร์ก็จะมีไทม์ไลน์ที่แตกต่างกันออกไปโดยเวอร์ชันภาพยนตร์นั้นได้ผู้กำกับมาโมรุโอชิผู้สร้างผลงานไซไฟชั้นเยี่ยม Ghost in the Shell ในปี1995มาดูแลงานสร้างด้วยในปีนี้ก็มีการกลับมาของกันดั้มภาคใหม่กันดั้ม0080 War in the Pocket ที่เล่าถึงเด็กชายที่ได้รับรู้เรื่องราวความโหดร้ายของสงครามประเด็นของภาคนี้ยังมุ่งเป้าไปที่ผลของสงครามที่ก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมมากมายและเปลี่ยนมาใช้การเล่าจากมุมมองของตัวละครเอกที่เป็นทหารธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีพลังพิเศษอย่างการเป็นนิวไทป์มาถึงปี1990การ์ตูนเมคคาหรือการ์ตูนหุ่นยนต์นั้นก็ได้มาถึงยุคที่มาถึงการนำทั้งสองแนวย่อยคือซูเปอร์โรบอทและเรียลโรบอทมาผสมผสานกันเพื่อสร้างผลงานที่เปิดมุมมองใหม่ให้กับผู้ชมรวมถึงการนำแนวอื่นๆจากนิยายหรือภาพยนตร์มาผสมกันอีกด้วยการ์ตูนเมคคาเรื่องแรกที่ออกมาในปีนี้คือ Brave X Kaiser การ์ตูนเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นจากการเซ็นสัญญาของทาการะบริษัทผลิตของเล่นที่เคยสร้าง Transformers ไลน์ของเล่นที่เคยโด่งดังมาแล้วแต่เริ่มได้รับความนิยมน้อยลงกับสตูดิโอ Sunrise เพื่อสร้างซีรีส์การ์ตูนว่าด้วยเรื่องของหุ่นยนต์ผู้กล้าที่คอยปราบเหล่าร้ายร่วมกับของเพื่อนซึ่งภายหลังถูกเรียกว่า Brave Series หรือที่คนไทยรู้จักกันในนามซีรีส์ผู้กล้าหรือยูชะในเรื่องของ X-Kaiser เริ่มขึ้นเมื่อเหล่าร้ายจากอวกาศ Geister ลงมาบนโลกเพื่อขโมยสมบัติล้ำค่าของดาวโลกหน่วยตำรวจอวกาศ X-Kaiser จึงต้องลงมาต่อกรและปราบ Geister ทั้งหมดให้ได้และเหล่า X-Kaiser นั้นก็มีผู้ช่วยคือเด็กหนุ่มชาวโลกโคตะโฮชิคาวะ Brave Series มีความใกล้เคียงกับซีรีส์ที่เป็นญาติกันอย่าง Transformers คือเหล่าหุ่นยนต์จะมีชีวิตจิตใจของตนเองแต่ต่างกันตรงที่หุ่นเหล่านั้นต้องรับคำสั่งโดยเด็กๆที่เป็นผู้ถูกเลือกให้เป็นผู้ควบคุมในปี1991 Brave Series เรื่องที่2ก็ถือกำเนิดขึ้นในชื่อ Brave Fighter of Sun Firebird ที่มีเนื้อเรื่องคล้ายกับเรื่องแรก
คือหน่วยตำรวจอวกาศที่ต่อสู้กับเหล่าร้ายจากต่างดาวแต่ต่างออกไปตรงที่ไฟเบิร์ดนั้นมีร่างแอนดรอยที่ชื่อว่ายูทาโร่คาโทริและต้องขึ้นไปขับเครื่องบินก่อนจะแปลงร่างเป็นหุ่นไฟเบิร์ดซูเปอร์โรบอทตัวต่อมาในปีนี้คือไรจินโอที่เริ่มเรื่องด้วยการต่อสู้ของจักรวรรดิปีศาจที่ต่อสู้กับเอลดรานผู้ปกป้องแห่งแสงที่ขับหุ่นไรจินโอแต่ก็พ่ายแพ้จนหุ่นยนต์ทั้งหมดต้องตกลงไปในโรงเรียนประถมในเมืองฮิโนโบริเอลดรานจึงฝากหน้าที่นี้ไว้กับเหล่าเด็กๆประถมในโรงเรียนเพื่อบังคับหุ่นยนต์ต่อสู้กับกองทัพปีศาจแน่นอนว่าเนื้อเรื่องแบบนี้ย่อมได้รับความนิยมจากเด็กวัยประถมในยุค90เป็นอย่างมากแถมยังสร้างภาพจำคือห้องปฏิบัติการของหุ่นตัวนี้ต้องต่อโต๊ะเรียนกันเพื่อทำเป็นศูนย์ปฏิบัติการและที่ซ่อนของเครื่องจักรที่จะมาประกอบเป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ตามส่วนต่างๆของโรงเรียนเช่นสนามกีฬาและสระว่ายน้ำการเปิดตัวของไรจินโอทำให้เกิดเอลดรานซีรีส์ที่ให้กำเนิดหุ่นรุ่นน้องออกมาอีก2ตัวคือกันบารูเกอร์ในปี1992และโกซอร์เรอร์ในปี1994ทางฝั่งเรียลโรบอทนั้นกันดั้มได้เปิดตัวออกมากันถึง2ภาคในซีรีส์แรกคือกันดั้ม F91 เล่าเรื่องของยุคใหม่ของสงครามโมบิลสูตที่เกิดขึ้น30ปีหลังจากภาคชาร์ลส์เคาน์เตอร์แอคแท็กซึ่งตอนแรกมีการวางแผนให้เป็นทีวีซีรีส์แต่ในภายหลังถูกรวบรวมและนำไปฉายเป็นภาพยนตร์แทนเรื่องราวของภาคนี้เล่าถึงซีบุกอาโน่เด็กหนุ่มพลเรือนที่ถูกบรรจุในกองทัพครอสโบนแวนการ์ดและถูกเกณฑ์ให้เป็นนักขับกันดั้ม F91 เพราะมีความเกี่ยวโยงกับมันภายหลังซีรีส์นี้ก็มีภาคแยกที่เป็นการ์ตูนออกมาโดยใช้ชื่อว่าครอสโบนกันดั้มภาคต่อมาชื่อว่ากันดั้ม0083 Stardust Memory OVA จำนวน13ตอนเนื้อเรื่องดำเนินไประหว่างกันดั้มภาคแรกและเซต้ากันดั้มเล่าถึงสมาชิกยานลำเลียงของสหพันธ์ที่ชื่ออัลเบียนที่วางแผนนำโมบิลสูตที่เดินเครื่องด้วยพลังงานปรมาณูจากฐานที่ประเทศออสเตรเลียกลับมาให้ได้ปี1992 The Brave Fighter of Legend Dagan หุ่นยนต์จาก Brave Series ตัวที่3ที่เนื้อเรื่องก็เล่าถึงองค์กรเหล่าร้ายที่มาบุกโลกจนหุ่นผู้กล้าที่หลับไหลอยู่ใต้โลกก็ฟื้นขึ้นจากการปลุกของเด็กหนุ่มเช่นเดิมความพิเศษของภาคนี้คือหุ่นยนต์ตัวร้ายของเรื่องตัวหนึ่งได้กลับมาเป็นพวกพระเอกเพื่อปราบเหล่าร้ายในตอนหลังเรียลโรบอทอย่างมาครอสก็ได้ออกมาในปีนี้ด้วยเช่นกันในชื่อมาครอส2 Lovers Again OVA จำนวน6ตอนเรื่องราวโลกคู่ขนานของมาครอสภาคหลักหลังจากจบสงครามในภาคแรกโลกได้พบกับศัตรูจากดาวใหม่พระเอกของเรื่องที่เป็นผู้สื่อข่าวได้ช่วยเหลือนักร้องเอเลี่ยนที่เกือบจะโดนลูกหลงจากสงครามและได้ล่วงรู้ถึงความลับของทั้งฝั่งโลกเองและเอเลี่ยนอีกด้วยทั้งสองจึงทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะหยุดยั้งสงครามนี้ปี1993 The Brave Express Mike Guy หุ่นยนต์จากซีรีส์ผู้กล้าตัวที่4ที่ประกอบร่างจากรถไฟได้ถูกนำออกฉายหุ่นผู้กล้าตัวนี้มีเอกลักษณ์คือตัวเอกต้องทำการควบคุมในห้องควบคุมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนอกจากนี้ตัวละครพระเอกก็มาจากตระกูลที่มีชื่อเสียงทำธุรกิจการขนส่งรถไฟของเมืองและออกปราบเหล่าร้ายเมื่อเกิดภัยโดยทางผู้สร้างได้แรงบันดาลใจนี้มาจากแบทแมนอัศวินรัตติการของเรานั่นเองVictory Gundam ออกฉายในปีนี้โดยเล่าเรื่องราวหลังจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในภาค F91 ในขณะที่อิทธิพลของสหพันธ์โลกนั้นอ่อนกำลังลงศัตรูกลุ่มใหม่นามว่า Sunscare Empire ก็นำทัพมาต่อสู้กับสหพันธ์โลกโดยที่หารู้ไม่ว่าสหพันธ์ยังซ่อนอาวุธลับอย่าง Victory Gundam เอาไว้ในปีนี้ยังมีการ์ตูนแนวเมคาแนวใหม่ๆมาให้รับชมอย่าง Iron Rigger โดยนำแอนิเมะแนวกีฬามาผสมผสานกับเมคาเนื้อเรื่องมีอยู่ว่าในอนาคตมนุษย์ได้พัฒนากีฬาที่ชื่อว่า Iron League กีฬาที่ใช้หุ่นยนต์มีชีวิตมาเล่นแทนมนุษย์ถือเป็นการ์ตูนซูเปอร์โรบอทที่ลดทอนความรุนแรงผ่านการใช้กีฬาและความสามัคคีโดยใช้ทีมตัวเอก Silver Castle ต่อสู้กับทีม Dark ทีมที่เป็นผู้สนับสนุนลีกและใช้กลโกงทุกรูปแบบเพื่อที่จะเป็นที่1ของการแข่งขันนี้ในปี1994ซีรีส์ผู้กล้าก็มักจะเปิดตัวมาในตอนต้นปีโดยในปีนี้มาพร้อมกับ Brave Police J Decker หุ่นผู้กล้าที่มีดีไซน์แบบตำรวจที่มีผู้นำคือยูตะโทโมนากะเด็กหนุ่มที่ทำหน้าที่ฝึกฝนลักษณะนิสัยให้กับหุ่นเด็กเกอร์ในซีรีส์นี้เปิดมุมมองใหม่ของตัวละครเอกที่มีลักษณะใบหน้าคล้ายผู้หญิงตาโตและนิสัยที่อ่อนโยนของเขาเป็นการ์ตูนหุ่นยนต์เรื่องแรกที่มีการเปลี่ยนคาแรคเตอร์โมเดลของพระเอกขับหุ่นยนต์ที่มีความแมสคิวลีนเพียงอย่างเดียวมาครอสได้เริ่มต้นซีรีส์ด้วยภาคใหม่ในชื่อมาครอส7มีเนื้อเรื่องเกิดขึ้นในปี2045เกี่ยวกับวงดนตรีในยานอนานิคมที่37ที่ชื่อว่า Fire Bomber ได้ต่อสู้กับศัตรูลึกลับโดยใช้หุ่น Valkyrie ที่ใช้ดนตรีในการต่อสู้และสร้างความสงบสุขด้วยดนตรีถือเป็นการนำเสนอวิธีใหม่ในการต่อสู้ที่ไม่ใช้ความรุนแรงการ์ตูนหุ่นยนต์เรื่องใหม่ที่ถูกสร้างในปีนี้คือ Magic Knight Ray Earth
ทีมซูเปอร์โรบอทที่ควบคุมโดยสมาชิกหญิงล้วนที่ถูกคัดเลือกและเรียกตัวไปยังโลกเวทมนต์โดยเจ้าหญิงองค์หนึ่งเพื่อทำการขับหุ่นยนต์3ตัวในการต่อสู้กับกองทัพของซากาโต้และช่วยเหลือเธอออกมาจากการคุมขังของพวกมันซีรีส์นี้ผลิตโดยแคลมป์กลุ่มนักวาดที่เป็นการรวมตัวกันของนักวาดหญิงและมีผลงานโด่งดังมากมายเช่นโตเกียวบาบิโลนการ์ดแคปเตอร์ซากุระโชบิทส์แองเจลิกเลเยอร์และอื่นๆอีกมากมายโมบิลไฟเตอร์จีแกนดัมกันดั้มตัวแรกและอาจจะเป็นตัวเดียวที่เข้าไปบรรจุเป็นซูเปอร์โรบอทได้อย่างไม่ยากเย็นเพราะถึงแม้ตัวของมันจะมีดาบแสงและปืนวอลแคนแต่วิธีขับที่แตกต่างจากการขับหุ่นการแสดงพลังของหุ่นที่ผันตรงกับพลังใจและดูคล้ายกับการใช้กำลังภายในเนื้อเรื่องเกิดขึ้นหลังจากสงครามเคออสวอร์ที่เกิดขึ้นจากโคโลนีต่างๆก่อสงครามแย่งชิงโลกและนำพาความสูญเสียจึงเกิดข้อตกลงกันเป็นสมาพันธ์สหอาณานิคมเพื่อฟื้นฟูโลกแทนแต่ข้อตกลงก็ไม่สามารถยุติความเกลียดชังจากสงครามจึงเกิดการดั้มไฟท์ขึ้นเพื่อแสดงความแข็งแกร่งของแต่ละโคโลนีและผู้ชนะจะได้เป็นผู้นำของสมาพันธ์ต่อไปตัวเอกโดมอนคัชใช้โมบิลสูตรที่เน้นการต่อสู้ส่วนใหญ่แบบหมัดมวยการโจมตีระยะประชิดและท่าไม้ตายสไตล์จอมยุทธอันเป็นเอกลักษณ์ทำให้จีการดั้มนั้นเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ทลายกำแพงของความเป็นเรียลโรบอทกับซูเปอร์โรบอทออกไปก้าวเข้าสู่กลางยุค90ในปี1995ซีรีส์ผู้กล้า The Brave of Gold Gold Run เล่าถึงเด็กหนุ่ม3คนที่เสาะหาหุ่นผู้กล้าจากต่างดาวที่หลับไหลอยู่ในคริสตัลและออกผจญภัยเพื่อตามหาอัญมณีวิเศษให้ครบ8ชิ้นถือเป็นซีรีส์ผู้กล้าเรื่องแรกที่มีการใช้ยานพาหนะและหุ่นรูปร่างเหมือนสัตว์ประกอบร่างกันเป็นหุ่นยักษ์กันดั้มวิงได้ออกฉายในปีนี้เนื้อเรื่องนั้นก็เกี่ยวกับนักขับโมบิลสูท5คนจากโคโลนีต่างๆเพื่อทำสงครามกับ Organization of Zodiac หรือ OZถือว่าเป็นซีรีส์แรกที่ทีมของตัวละครเอกมีกันดั้มที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปทั้งใช้ปืนในการต่อสู้เป็นหลักหรือการใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิดและยังมีดีไซน์ที่ดูแปลกตากว่าภาคอื่นด้วยมาถึงผลงานชิ้นโบแดงของผู้กำกับฮิเดอากิอันโนะ Neon Genesis Evangelion ที่นำความเชื่อยิวคริสต์อิสลามและนอสติกมาผสมกับการ์ตูนเมคคาได้อย่างน่าประหลาดหุ่นอีวาถูกสร้างจากเทวทูตจึงมีดีไซน์ที่เหมือนมนุษย์ความน่าสนใจคือตามหลักแล้วหุ่นอีวาไม่ใช่หุ่นยนต์แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มีร่างเนื้อและดำรงอยู่ได้จากการปลูกถ่ายอวัยวะเทียมแบบไซบอร์กที่มีคนขับเป็นวิญญาณที่เข้าไปเติมเต็มหุ่นให้สมบูรณ์พูดง่ายๆในทางฟิสิกอลหุ่นอีวามีความคล้ายคลึงกับอุลตร้าแมนมากกว่าหุ่นยนต์เมคคาที่เป็นเพียงเครื่องจักรส่วนการขับนั้นมีความเหมือนเมคคาเดิมๆแค่หุ่นต้องมีผู้ขับแต่ต่างวิธีคือการซิงโครไนซ์ที่ทำให้ผู้ขับรับรู้ถึงอารมณ์ความเจ็บปวดของร่างกายอีวาด้วยเช่นกันอีวานเกเลียนเป็นอนิเมะเมคคาที่ได้รับทั้งคำชมและคำติไปพร้อมๆกันแต่ก็ได้รับความนิยมเป็นหนึ่งในไอคอนของวงการอนิเมะเลยทีเดียวการแสดงฉากต่างๆที่โหดร้ายและความเฮอร์เรอร์ของการ์ตูนเรื่องนี้บวกกับความสัมพันธ์ต่างๆของตัวละครเอกในเรื่องสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวคิดจิตวิเคราะห์โมบิลสูตกันดั้ม The SMS Team เล่าเรื่องของสงครามระหว่างสหพันธ์กับซีออนที่ยังโหดร้ายเช่นเดิมเพียงแค่เปลี่ยนตัวละครปี1996 Brave Command Dagon ซีรีส์ผู้กล้าที่ตัวละครหลักทุกคนจะมีชุดเกราะคล้ายกับขบวนการ5สีเป็นการหยิบยืมเนื้อหาของแนวขบวนการ5สีมาผสมผสานกับหุ่นผู้กล้า The Vision of Esclafone ซูเปอร์โรบอทตัวใหม่ที่เล่าเรื่องของเด็กสาวที่มียานวิเศษและหลุดเข้าไปในโลกเวทมนต์เพื่อพบกับการผจญภัยต่างๆและร่วมเดินทางไปกับราชาของเผ่าหนึ่งที่ควบคุมหุ่นยนต์ที่เดินเครื่องโดยพลังของหัวใจมังกรเอสคาฟลาวนี่ผสมผสานการ์ตูนแนวสาวน้อยผจญภัยในโลกเวทมนต์กับการ์ตูนเมคคาพร้อมกับทีมอาณาจักรเวทมนต์แนวอัศวินที่มีการต่อสู้ด้วยการดวลดาบและการเมืองแบบยุคกลางได้อย่างกลมกล่อมทางฝั่งเรียลโรบอทก็มีมาเชียนซักเซสเซอร์นาเดซิโกเรื่องราวเกี่ยวกับคนครัวอากิโตะเทงกาวะที่มีความสามารถในการบังคับหุ่นเอสติวาลิสและร่วมเดินทางไปกับเหล่าลูกเรือยานนาเดซิโกและกัปตันยูริโกมิซูมารุที่เป็นเพื่อนสนิทที่แอบชอบอากิโตะอยู่ลึกๆนาเดซิโกเป็นการ์ตูนเมคคาที่มีเนื้อหาเบาสมองและโรแมนติกเป็นหลักแต่ก็แฝงไปด้วยมุมมองภายในที่เต็มไปด้วยการเมืองและซ่อนฉากเศร้าเอาไว้หลายตอนนอกจากนี้ตัวละครเอกยังใช้วิธีควบคุมหุ่นยนต์แบบซูเปอร์โรบอทตามการ์ตูนที่เขาชอบด้วย1997ปีนี้เริ่มต้นด้วยซีรีส์หุ่นผู้กล้าตัวสุดท้ายที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักมากที่สุดThe King of Braves Gaogaga เรื่องราวของเด็กชายต่างดาวและแอนดรอยหนุ่มที่ถูกบรรจุเข้าไปในหน่วย GGG และรวมร่างเป็นหุ่นยนต์เพื่อต่อสู้กับซอนเดอร์สแต่เมื่อไหร่ที่พวกเขาเพียงพั้มหน่วย GGG จะส่ง Gao Machine ไปประกอบร่างเป็น Gaogaga เพื่อกำจัดเหล่าร้ายให้สิ้นซากซีรีส์นี้ได้รับความนิยมมากจนมีภาค OVA 5ตอนออกมาโดยมีเนื้อหาที่เป็นบทสรุปสุดท้ายของเรื่อง
ซากุระวอร์สการ์ตูนเรียลโรบอทที่ตอนแรกเป็นวิดีโอเกมลงในเครื่อง PlayStation 2เรื่องราวของกลุ่มนักรบสาวที่มีพลังเวทมนต์ในยุคไทโชของญี่ปุ่นพวกเธอขับหุ่นรบเพื่อต่อกรกับภัยร้ายเนื่องจากเนื้อเรื่องดำเนินในยุคไทโชที่เป็นเวลาตรงกับยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมของโลกหุ่นยนต์ในเรื่องจึงอิงจากวิทยาการเครื่องจักรไอน้ำในยุคนั้นแนวของเรื่องนี้จำกัดความได้ว่าเป็นดรามาติกแอดเวนเจอร์เนื่องจากเนื้อเรื่องต้นฉบับจากวิดีโอเกมนั้นเป็นทั้งแนว RPG และเดทติ้งซิมูเลเตอร์หรือแนวเกมจีบสาวนั่นเองในตอนหน้าเราจะพาไปดูการ์ตูนหุ่นยนต์ที่น่าสนใจที่ออกมาให้รับชมจนถึงปัจจุบันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ